อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันถ้าตามข้อกฎหมายมันจะไปได้ไหมคะท่านถ้าเป็นข้อเสนอของยังไม่พูดไม่ได้นะครับผมยังไม่เข้าสู่สภาโดยส่วนตัวมองว่าจำเป็นไหมคะว่าเราต้องมาพูดถึงมาตรา256ก่อนเพื่อเปิดทางให้แล้วแต่ยังคือแล้วแต่กรรมธิการสมมติว่ายศนี้ก็สภาแล้วก็ตั้งกรรมการนะครับก็แล้วแต่กรรมการก็จะหารือกันครับเป็นไปได้ไหมคะว่าที่จะขอให้ทางภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของอาจารย์โคโทมาค่ะเข้ามาอยู่ร่วมในกรรมการไปด้วยเลยค่ะนั่นแล้วแต่ข้อตั้งกรรมการพวกนี้ก็ตั้งคนนอกได้ส่วนมีเรื่องสอบข้าราชการ